เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อสุดท้ายหรือว่าข้อที่40คุณครูจับสลากรายชื่อนักเรียน4คนได้แก่กล้วยชมพู่ส้มและองุ่นเพื่อจัดลำดับการนำเสนอผลงานถ้าคุณครูสุ่มหยิบสลากครั้งละ1ใบโดยไม่ใส่คืนจนครบ4ใบแล้วเหตุการณ์ที่ได้สลากที่มีชื่อส้มจากการหยิบครั้งที่1มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นแต่ว่าเขาถามว่าสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดทั้งหมดหรือ sample space เราคิดแค่ event ที่เกิดขึ้นโดยการที่สลากอ่ะมีอยู่4ตัวใช่ปะคือกล้วยชมพู่ส้มองุ่นแต่ว่ามันจะต้องเป็น1ใน4นี้กล้วยชมพู่ส้มและองุ่นซึ่ง4ใบนี้ก็จะมาเรียงสับเปลี่ยนว่ากล้วยชมพู่ส้มองุ่นหรือว่ากล้วยส้มองุ่นชมพู่แต่เขาบอกว่าให้ได้ส้มจากการหยิบครั้งที่1สามารถเป็นไปได้กี่แบบซึ่งถ้าจริงๆแล้วหยิบแบบสุ่มใช่ป่ะครั้งแรกก็จะหยิบได้4คนถูกไหมครั้งที่2ก็จะเหลือ3ใบมันก็จะเป็นไปได้3แบบครั้งที่3ก็จะเหลือแค่2ใบก็จะเป็นไปได้2แบบและครั้งสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ชื่อเดียวก็หยิบมาใบเดียวแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่สามารถเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมด24แบบถูกไหมถ้าคิดแบบ common sense การที่มันสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้24แบบอะแล้วมี4คนอะคนหนึ่งอะจะต้องถูกเรียกชื่อเป็นคนแรกอะ6แบบถูกปะทุกคนอะมันต้องเท่ากันถูกไหมเพราะโอกาสทุกคนมันเท่ากันอะแสดงว่า24แบบเนี่ยโอกาสที่มีชื่อคนแรกเนี่ยจะต้องเป็น6แบบแสดงว่าชื่อคนแรกอะมี6ตัวหรือถ้าแบบนี้มันน่าเกินไปก็คือแบบที่2ก็คือคิดออกมาเลยว่าเราอ่ะจะสุ่มหยิบส้มมาครั้งที่1เราก็ฟิกซ์ไปเลยว่าให้ส้มอ่ะเป็นครั้งที่1เท่านั้นแล้วเราก็เขียนครั้งที่2 3 4ออกมาเพราะว่าเขาถามแค่สมาชิกเขาไม่ได้ถามว่าทั้งเราจะต้องเอาไปทำเป็น probability หรือว่าความน่าจะเป็นเขาถามแค่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่แบบนี้เราสามารถรู้ทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยแปลว่าแบบนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ดีกว่าถ้าเราทำถ้าเราคิดเป็นแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดไม่ออกจริงๆแล้วเขาต้องการส้มให้ได้ที่หนึ่งเราก็ฟิกให้ส้มไล่หยิบจากครั้งที่หนึ่งมาเลยแล้วก็เขียนชื่อคนอื่นต่อเป็นกล้วยชมพู่องุ่นเป็นครั้งที่2ซึ่งถ้าน้องได้กล้วยเป็นครั้งที่2น้องก็จะได้ชมพู่เป็นคนที่3หรือองุ่นเป็นคนที่3ถูกไหมแล้วถ้าคนสุดท้ายของชมพู่น้องก็ต้องได้องุ่นแน่ๆคนสุดท้ายขององุ่นก็ต้องได้ชมพู่แน่ๆแสดงว่าชมพู่เนี่ยคนที่3ก็มีโอกาสเป็นกล้วยกับองุ่นแล้วกล้วยก็จะต้องได้องุ่นคนสุดท้ายองุ่นก็ต้องได้กล้วยคนสุดท้ายองุ่นมีโอกาสได้เป็นกล้วยหรือชมพู่แสดงว่ากล้วยเนี่ยก็ต้องได้ชมพู่คนสุดท้ายหรือว่าชมพู่ต้องได้กล้วยคนสุดท้ายซึ่งมันก็มีทั้งหมด6แบบที่ส้มจะอยู่คนแรกแล้วหยิบกล้วยชมพู่องุ่นเรียงสับเปลี่ยนไปในคนที่
อยู่ถัดไปแสดงว่าสมาชิกของการที่มีส้มหยิบมาครั้งที่หนึ่งอ่ะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด6ตัวก็คิดได้2แบบก็คือข้อ40นะจะเป็นความน่าจะเป็นในการหยิบสลากของ4ใบของกล้วยชมพู่ส้มและองุ่นโดยหยิบครั้งละ1ใบไม่ใส่คืนจนครบ4ใบจังว่าเราสนใจเหตุการณ์ที่ส้มได้คนที่1เท่านั้นการทำแบบซ้ายเนี่ยก็คือการฟิกให้ส้มได้ใบที่1แล้วเขียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ส้มได้ใบที่1จะสามารถเป็นไปได้กี่เหตุการณ์แล้วก็เขียนแตกออกมาเรื่อยๆว่าใบที่2อาจจะเป็นกล้วยชมพู่องุ่นแล้วถ้าได้ใบที่2เป็นกล้วยแล้วใบที่3ก็มีโอกาสจะเป็นชมพู่หรืองุ่นเท่านั้นทำไปเรื่อยๆให้ครบก็จะได้แค่6หรือถ้าเรารู้เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนการหยิบชื่อคนแรกมันมีฉลากอยู่4ใบแสดงว่าการหยิบครั้งแรกจะได้สลากออกมาทั้งหมด4แบบที่เป็นไปได้แล้วพอหยิบครั้งที่2การที่เราไม่ใส่คืนสลากแสดงว่าสลากเหลืออยู่3ใบแสดงว่าการหยิบครั้งที่2ก็เป็นไปได้แค่3แบบที่จะหยิบแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาใน3แบบแล้วการหยิบครั้งที่3ก็จะเหลือแค่2ใบและการหยิบครั้งสุดท้ายก็จะเหลือใบเดียวไม่สามารถเลือกได้แล้วก็จะมีเพียง1วิธีที่จะเกิดขึ้นต่อจาก3ครั้งแรกทำให้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้24แบบแล้วถ้าสมมติว่า common sense ก็คือมีทั้งหมด24แบบถ้าอยากให้ได้ส้มคนแรกมันก็ควรจะเป็น24หาร4เพราะว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะโดนหยิบเป็นคนแรกเท่ากันแสดงว่าทุกคนก็ต้องมีโอกาสใน24รูปแบบเนี่ยเท่ากันทุกคนก็คือ6 6 6 6แล้วเขาถามว่ามีโอกาสที่ส้มจะหยิบได้ครั้งที่1กี่ตัวก็คือ6ตัวแต่ว่าแบบนี้จะทำให้เรารู้ได้ว่าทั้งหมดมี24แบบด้วยแบบนี้อาจจะเขียน24แบบยากเกินไปแล้วก็ที่จะฝากก็คือ Onet มีเรื่องที่ออกเยอะถ้าอยากไปทบทวนแล้วทำให้ได้คะแนนเยอะมีเรื่องที่อยากฝากก็คือเรื่องสมการสมการเรื่องจำนวนจริงเรื่องเลขยกกำลังเรื่องสถิติแล้วก็เรื่องความน่าจะเป็นก็คือมีอยู่5เรื่อง5เรื่องหลักที่ออกคือถ้าทำ5เรื่องนี้ได้ได้เกิน80แน่นอนก็ถ้าสมมติว่าทวนไม่ทันแล้วจริงๆก็มี5เรื่องนี้ที่ให้ไปทวนก็คือสมการสมการจำนวนจริงเลขยกกำลังสถิติความน่าจะเป็นแล้วก็อ๋อมีเรื่องแบบตีโกนนิดหน่อยแต่ว่าตีโกนมันยากสำหรับบางคนเอาเป็นว่า6เรื่องแล้วกัน6เรื่องเนี่ยเกือบ100คะแนนละ6เรื่องนี้นะก็สู้ๆเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ